สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนคนง่ายคำศัพท์ไทยกับพจนานุกรมออนไลน์ฉบับราชบัณฑิตยสถานขึ้นหิ้งคำกริยาเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์บ่นอะไรครับพี่ป๊อกขึ้นห้องขึ้นหิ้งก็พี่ได้ยินมาว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำเสร็จแล้วก็นำผลงานขึ้นหิ้งพี่ไม่เข้าใจความหมายคำว่าขึ้นหิ้งไงก็เลยมาเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมายอยู่เนี่ยไหนผมดูหน่อยโอ้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเลยนะเนี่ยแน่นอนหาความหมายของคำศัพท์ไทยทั้งทีนะต้องให้ถูกต้องตามหลักของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแต่พี่ป๊อกรู้หรือเปล่าครับว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถค้นหาคำที่ใช้ภาษาไทยเนี่ยได้เร็วแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วนะหรอทำไงอ่ะนี่ไงเพียงแค่พี่ค้นหาคำผ่านพจนานุกรมออนไลน์ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ก็สะดวกใช้ง่ายแค่ปลายนิ้วอย่างนี้ไงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมมือกับ Nextech สวทช.พัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงและค้นหาความหมายของคำที่ใช้ภาษาไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ออนไลน์สามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ www.royin.go.th โดยได้รวบรวมคำที่มีใช้ในภาษาไทยกว่า 43,000 คำว้าวว้าวว้าวภายในเว็บไซต์สามารถค้นหาคำที่ต้องการได้ทั้งแบบค้นหาคำที่ต้องการหรือค้นหาโดยเลือกตามหมวดตัวอักษรซึ่งผลของการค้นหาจะปรากฏข้อมูลชนิดของคำความหมายที่มาของคำคำเชื่อมโยงเป็นต้นนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเสนอคำใหม่ที่ต้องการเก็บไว้ในพจนานุกรมฉบับนี้ได้ด้วยโดยต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนจึงจะเข้าแสดงความคิดเห็นได้สุดๆไปเลยใช้งานง่ายสะดวกและก็ค้นหาคำได้รวดเร็วแบบนี้ต้องยกนิ้วให้เห็นไหมล่ะพี่ป๊อกงานวิจัยไทยไม่ขึ้นหิ้งซะหน่อยงานวิจัยที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมอ่ะรวมแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อคนไทยและก็ประเทศชาติทั้งสิ้นนะครับโอ้ได้ดีถูกใจเชิญเลยแบบนี้นะครับต่อไปนี้คำว่างานวิจัยขึ้นหิ้งจะกลายเป็นอดีตว่าแต่พจนานุกรมออนไลน์ฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554สามารถดูผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบนี้ได้ป่ะได้สิพี่ลองดูเลยไหนใช่ไหมเดี๋ยวนะขอพิมพ์ก่อนแล้วทำไมไกลจังอะข้าวตามอายุป่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ